แล้วลงไปครับใส่มะเขือเทศสีตาใส่มะนาวลงไปครับใส่มะเขือค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปครับใส่น้ำมะขามเปียกใส่น้ำปลาร้าต้มสุกลงไปครับใส่ผงปรุงรสเห็ดหอมว้าวใส่หมูยอลงไปใส่ผักชีฝรั่งเพื่อความหอมครับคลุกให้เข้ากันครับ